ท่านที่3คุณสมนึกสุขจำครับท่านที่4คุณกสิฉันทิคุณนะครับภาคตะวันออกสุดท้ายคือคุณสุนทรพงษ์พามาทำครับนี่คือฝ่ายคณะกรรมการทำงานของเรานะครับขอให้เราเขียนกันแบบมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้นะครับว่าคณะกรรมการต่างๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีภาระใจในการที่จะร่วมกันทำงานก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเวลา 17:00 นนะครับส่วนนโยบายที่จะแถลงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับสำหรับการคัดสรรคณะกรรมการในวันนี้นะครับผมขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะได้ให้คนทางผู้ดำเนินการต่อไปนะครับผม